สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำไฟล์ Rescue นะเป็นของเล่นรถดับเพลิงนะไฟล์ Rescue Model Car ก็เป็นของเล่นรถดับเพลิงสายถ่านนะวิ่งได้สายถ่านวิ่งได้แต่ตามชื่อก็เอาไว้เป็นโมเดลได้นะเป็นแบบนี้เลยครับมาสวยดีนะคันนี้ก็ถ้าไม่ติดใจอะไรมากก็เอาไว้เป็นโมเดลได้ตัวนี้ยังใช้ถ่านนะ 2A 3ก้อนเดี๋ยวปิดก่อนนะอ่ะเรามาดูลองดูใกล้ๆดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวรถนะอ่ะถอดล้อก่อนตั้งง่ายกว่าอันนี้ก็ยกขึ้นได้นะยกขึ้นได้หมุนได้ได้ล็อกลงสายเลยอาจจะเสียงดังหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นตัวล็อกนะครับยืดได้นะยืดได้หมุนได้หมุนล็อกองศาเลยตัวนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้เล่นดูนะตัวแรงดีก็รู้สึกว่าเซตนี้จะมีไฟให้อยู่2จุดนะติดครับไปข้างหน้ากับไปข้างหลังเองของเล่นชิ้นนี้เหมาะที่จะเอาไว้เล่นในที่กว้างๆนะเดี๋ยวงั้นผมจะมาลองเปลี่ยนสถานที่เล่นและให้ดูอีกทีกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับงั้นคราวนี้ผมก็จะมาลองสาธิตเล่นให้ดูอีกทีนะเล่นกันในบ้านรู้สึกว่าของเล่นตัวรถชิ้นนี้จะวิ่งวนไปวนมานะครับรู้สึกว่าจะวิ่งวนๆอยู่กับที่อ่ะก็ไม่ค่อยไปไหนไกลๆนะเหมาะกับเด็กต่ำกว่า3ขวบที่ไม่ชอบวิ่งตามรถมากสักเท่าไหร่นะชุดนี้เดี๋ยวให้ดูต่ออีกสักนิดนะครับวิ่งวนๆซ้ำๆอยู่ที่เดิมน่ะยังหาซื้อได้ตามห้างนะครับเห็นมีขายอยู่นะครับลองไปหาเดินดูนะครับหรือตามร้านขายของเล่นใหญ่ๆก็ยังเห็นมีนะคลิปหน้าก็กลับมาเจอกันใหม่อีกนะครับ